อีกไม่กี่วันนะครับผู้ชมด้านหลังเรามีเขาดาวอยู่นะ19วันก็จะถึงวันย่อนบัตรเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งใหญ่วันที่14พฤษภาคมแล้วนะครับสำหรับคนที่เลือกตั้งล่วงหน้าก็จะตั้งแต่7พฤษภาคมเลยทีนี้ตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองต่างๆเข้าสู่เรียกว่าเลยโค้งสุดท้ายแล้วเข้าสู่ทางตรงจะไปที่เส้นชัยเข้าคูหาแล้วเร่งเครื่องกันเต็มที่<ช>แล้วตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่อยู่เวลากักแล้วว่านโยบายอะไรเด็ดๆเนี่ยประกาศออกมาให้หมด ประเด็นสำคัญก็คือว่าแล้วนโยบายที่ขายฝันทําไม่ได้จริงหรือส่อจะเป็นการทุจริตเนี่ยจะจัดการอย่างไร วันนี้หน่วยงานที่ตรวจสอบการทุจริตต่างๆก็คือปปชครับเขาได้ผนึกกําลังกันกับกกตไปติดตามนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะพวกนโยบายลดแลกแจกแถมทั้งหลายโดยเขาบอกว่าจะเป็นด่านแรกในการตัดวงจรทุจริตซึ่งเลขาปปชก็แนะนะํากกตว่าต้องไปกําชับพรรคการเมืองต่างๆที่ออกนโยบายในช่วงหาเสียงเนี่ยว่าแบบไหนทําได้แบบไหนทําไม่ได้แบบไหนเสี่ยงจะผิดกฎหมายหาเสียงหลอกลวงประชาชนครับ วันนี้ทางด้านคุณนิวชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชบอกว่าได้ตรวจสอบนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองนะครับว่านโยบายไหนทําได้ทําไม่ได้เสนอแนะไปที่กกตแล้วครับถือว่าเป็นการพยายามทําด่านแรกเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนนั่งบริหารประเทศซึ่งต้องแยกแยะให้ชัดกับระหว่างผลประโยชน์ตนเองผลประโยชน์สาธารณะแล้วก็ราชการเพราะถ้าไม่รู้ก็จะทําให้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน้าที่ได้นะครับ ทางกะกะตก็ต้องเร่งตรวจสอบนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จที่ว่าขีดเส้นว่าไม่ใช่แค่เพื่อไทยนะทุกพักนั่นแหละเขาจะต้องส่งคําชี้แจงนโยบายหาเสียงมาที่มาของเงินความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวกะกะตต้องตรวจสอบให้ครบและให้เสร็จโดยเร็วด้วย จะได้ให้ข้อมูลประชาชนจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งทางปปชก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไปในการตรวจสอบการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่แล้วก็อาจจะร่วมหรือว่ามีการร่วมกระทําความผิดกับฝ่ายการเมืองข้าราชการหรือว่าเอกชนหรือประชาชนที่อาจจะสนับสนุนเป็นตัวการเป็นผู้ใช้เป็นผู้ให้หรือว่าสนับสนุนให้กระทําความผิด ซึ่งทางปปชก็พยายามที่จะจัดตัดวงจรทุจริตให้ได้ครับยอมรับว่าถ้าหากว่ามีการประสานกันในแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยแก้ได้แม้ว่าจะแก้ยากก็ตามนะครับในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ใน,ในการตรวจสอบแต่ว่าก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทําหน้าที่ซึ่งปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีความซับซ้อนขึ้นมากครับทางปปชเองก็ต้องพยายามอัปเดตให้ทันด้วยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อจะ เพื่อจะติดตามเอาผิดกับคนที่หลบหนีหรือว่ายกย้ายทรัพย์สินไปต่างประเทศรวมทั้งปลุกกระแสภาคประชาชนให้ลุกขึ้นมาอย่ายอมรับยอมทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนช่วยกระตุ้นประชาชนให้ตื่นตัวแล้วก็จับตาม,มองการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐด้วยครับ